บชู Bonjour, ค่ะเราก็มาถึงตอนที่3แล้วนะคะ mm. กับวิดีโอหัวข้อกริยา50ตัวที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาฝรั่งเศสค่ะเดี๋ยวเราจะมาผ่านตัวที่21ถึง30 mm. ในรูปปัจจุบันการกันค่ะถ้ายังจำา20ตัวแรกไม่ได้นะคะก็สามารถไปทบทวนกันได้เ mm. ดี๋ยวโมใส่ลิงก์ไว้ให้ mm. ด้านบนของ YouTube แล้วก็ในด e สคริปชั o นของวิดีโอนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและลูกกระดิ่งให้กับช่ e l นี้นะคะมาเรียนภาษาฝรั่งเศสไปกับโมกันค่ะเรามาดูตัวที่21กันเลย ตัวนี้นะคะแน่นอนทุกคนต้องเคยเห็นเป็นคำว่าคุ้มพองคุ้มพองแปลว่าเข้าใจใช่ไหมคะปกติแล้วเราจะใช้แปลว่าเข้าใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำนี้สามารถใช้แปลว่ารวมครอบคลุมถึงหรือว่าประกอบด้วยก็ได้เช่นกันนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคแล้วมาผัานกันค่ะอันแรกเลยผันคู่กับ je ก็ต้องเป็น j ne c o คุ r ม n d อ pas je ne comprends pas ฉันไม่เข้าใจใช่ไหมคะในภาษาพูดอาจจะไม่ได้ยินเสียงเนอเนาะ m p r e n d s pas je comprends pas ฉันไม่เข้าใจถ้าเราจะบอกว่าเราเข้าใจก็เป็น je comprends je comprends ฉันเข้าใจนะคะผ่านในรูปชื่อวันนี้ใส่กรรมมา tu comprends la question tu comprends la question เธอเข้าใจคำถามนั่นเองค่ะอันถัดไปเนี่ยโมใช้ตัวอย่างเป็นคำว่ารวมนะคะอันนี้ก็คือ le prix comprend la TVA le prix comprend la TVA TVA นะคะก็คือ VAT นั่นเองนะคะภาษาไทยเราก็จะใช้คำว่า VAT ราคารวม VAT แล้วค่ะ nous nous นะคะ comprenons le français nous comprenons le français พวกเราเข้าใจภาษาฝรั่งเศสค่ะ vous comprenez tout vous comprenez tout คุณผู้คุณหรือเธอนะคะเข้าใจทุกอย่างเลยทุกที่แปลว่าทุกอย่างนะคะแบบว่าอ๋ออย่างนี้นะคะ อันนี้บ้าง ici les appartements เชื่อมเสียงเป็นแซนนะคะ ici les appartements comprennent une douche privée ที่นี่คอนโดนะคะหรือว่าอพาร์ตเมนต์คำว่า appartement ใช้ได้ทั้งสองแบบเลยรวม douche ก็คือที่อาบน้ำใช่ไหมคะ privé ก็คือส่วนตัวก็คือบอกว่าอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดที่นี่เนี่ยประกอบไปด้วยห้องอาบน้ำส่วนตัวนั่นเองค่ะกริยาตัวที่ยี่สิบสองคุแน่นอนเราต้องมารู้จักคุณเนท เราเรียนซาบวกไปแล้วใช่ไหมคะซาบวกเนี่ยใช้คู่กับกริยาแวะคบแปลว่ารู้เหมือนกันนะคะแต่คุณเนทเนี่ยจะใช้คู่กับนุงค่ะแปลว่ารู้จกักยกตัวอย่างเช่น j ูค o n เ a ต s าฟัม m m e j ูค o n เนต s าฟัม m m e ฉันรู้จักภรรยาของเธอชูค a r เนตเมป c คงชูค s m เนตเ r ป n คงเธอรู้จักคุณพอ่อคุณแม่ของฉัน I'll in connaît ce qu'est-ce con. connaît qu'on qu'est-ce ce เขาผู้ชายรู้จักร้านอาหารร้านนี้ Nous connaissons bien bienpa Nukon Paris, Nous bien Paris. พวกเรารู้จักปารีสดีสังเกตว่าเราใส่เป็นสถานที่ได้เลยนะคะก็คือบอกว่ารู้จักเหมือนกับรู้จักทิศทางรู้จักร้านอาหารรู้จักเมืองนี้นะคะหรือประเทศก็ได้หรือว่าสถานที่ใดๆก็สามารถใช้สถานที่ด้านหลังได้เลย v o u คุณ s ู้จักปร a เ a la ทยไหมคุณ n n ้จ s s ประเท a ไ l a n d e คุณพวกคนหรือเธอเนี่ยรู้จักประเทศไทยคะ่ะอีกอันนึงก็คือใช้เป็นเหมือนกับพวกเครื่องจักรด้านหลังก็จะเป็นรู้จักวิธีใช้นะคะ e l ล o n e เ s ส,สเซต a าปาคัเซตปาอลคเนสเซตปาขาผู้หญิงรู้จักเครื่องเครื่องนี้นะคะอ p ปาค i ก็คือเหมือนกับอ,กอุปกรณ์อุปกรณ์นี้ก็คือรู้วิธีใช้ด้วยนั่นเองคะ่ะถัดไปตัวที่23คะ่ะปักเทียอันนี้โมก็ใช้บ่อยมากๆนะคะปักเทียแปลว่า ออกจากหรือว่าไปนะคะเหมือนคําว่าอเลนิดนึงแต่ว่าจะแตกต่างเพราะมันจะต้องออกจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าปุ๊บเราจะไปทํางานเราก็บอกว่า j e a pars au t r a v a i l j e p a r s au travail, au travail ฉันเหมือนจะออกจากบ้านเนี่ยไปทํางานนั่นเองค่ะ pars à la pharmacie tu pars à l a p h a r m a c i e เธอจะไปเธอไปร้านขายยา max pars à l'hôpital Max p a r à l'hôpital next เนี่ยจะไปโรงพยาบาลใช่มั้ nous partons demain nous partons demain พวกเราไปพรุ่งนี้ vous partez de chez vous vous partez de chez vous อันนี้นะ,ะก็จะเป็นคําถามว่าคุณพวกคุณหรือเธอเนี่ยออกจากแบบที่บ้านของคุณหรือ,อยังอาจจะแบบเวลาเราจะไปไหนโทรไปถามคนอื่นว่า vous partez de chez vous พวกเธอออกจากบ้านหรือ,อยังอะไรแบบนี้ได้เช่นกันค่ะ il part ensemble i ิ p a ั t e n s e m b l เพวกเขาเนี่ยจะไปหรือออกจากไปพร้อมกันค่ะองซอมเบิร์แปลว่าพร้อมกัน24 De ิบสี่เที่แปลว่าถามนะคะแต่ว่าเราเนี่ยได้ใช้บทแปลว่าถามแต่แปลว่าขอหรือว่าจำเป็นต้องมีก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งเดอะมองเดแปลว่าถามแต่ใช้คู่กับคำถามไม่ได้นะคะจะไม่เหมือนกับถามคำถามเนี่ยไม่ได้ถามคำถามเราจะต้องใช้อะไรคะ p ป s ซใช่ไหมคะ p o pose une question ก็คือถามคำถามหนึ่งคำถามถ้าเป็นข้างหลังเป็น Question ปุ๊บเนี่ยจะต้องใช้ p ปเ e เสมอนะคะใช้ d e m a n ไไม่ได้ค่ะ d a n d องนี่เนี่ยอาจจะเป็นถามแล้วก็ถามใครถามอะไรนะคะแต่เป็นคำถามไม่ได้ <laughs> ยกตัวอย่างคะ่ะ Je Je demande mes parents Je demande mes parents à à ฉัน,นจะเป็นถามคุณพ่อคุณแม่ของฉันนั่นเอง t ุ tu demand à ton chef Tu d ชูเ n e à ton chef เธอก็ไปถามหัวหน้าของเธอนะคะสังเกตว่าถ้าข้างหลังเป็นบุคคลเราจะใส่อด้วย d e m a n d e อาแล้วก็ข้างหลังเป็นคนนะคะลูอ e ส e d e m น n n มง o นเดลู e ิ e เด e d e m o n N เนเดลูอิสเนี่ยขอค่ะอันนี้จะแปลว่าขอขอ,ขอความช่วยเหลือของฉันนะคะสังเกตว่าตัวนี้ก็ใส่กรรมด้านหลังเดมอนเดได้เลยนู้เดมอ a ดงอ r plus t ô ์พวกเราเนี่ย ขอที่จะไปเร็วขึ้นค่ะถ้าข้างหลังเป็นแวะเขาแบบนี้อย่าลืมใส่อาค่ะนะคะเนมองเดอแล้วก็เป็นกริยาพวกเราขอที่จะไปเร็วขึ้น p พ u ่โตนั่นเองค่ะ Vous une aug vous augmentation augmentation une une demandez demandez คุณผู้คณหรือพวกเรานี่ขอการขึ้นนะคะ augmentation ก็คือการขึ้นใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นอันนี้จะเป็นกรณีของเงินเดือนคือขอขึ้นเงินเดือนนั่นเองค่ะ อีกอันนึงบ้างว่าจําเป็นต้องมีส่วนใหญ่ใช้กับพวกประสบการณ์นะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เลย Cepost demande beaucoup d'experience c p p s t t demande beaucoup d e x p é r i e n c e ตําแหน่งพวกนี้นะคะจําเป็นต้องมีประสบการณ์เยอะมากๆค่ะคือ beaucoup d e x p é r i e n c e คําว่า e x p é r i e n c e นะคะ จะไม่เหมือนภาษาอังกฤษจะไม่ได้แปลว่า experience อันนี้จะแปลว่าประสบการณ์ส่วนใหญ่ใช้กับการทำงานนี่แหละคะ่ะประสบการณ์การทำงานนั่นเองค่ะถัดไป25ค่ะช u n i ียร์ชูที่แปลว่าจับหรือถือใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วแปลว่ารักษาหรือว่าต้องการในที่นี้นะคะต้องการแบบให้ความสำคัญกับอะไรสักอย่างเนี่ยได้เช่นกันค่ะถ้าแปลว่าถือเนี่ยใช้ง่ายๆเลยก็คือใส่กรรมด้านหลังว่าถืออะไรใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่น je tiens la porte p o ก r toi ว Je tiens la porte pour toi. ฉันเนี่ยจับหรือถือประตูให้เธอนะคะ Tu tiens le sac le plus lourd. Tu tiens le sac le plus lourd. เธอเนี่ยถือกระเป๋าหรือถุงนะคะที่หนักที่สุดค่ะ Emma tient ma m a n Emma tient ma m a n Emma เนี่ยจับมือของฉันค่ะอันนี้บ้าง Nous tenons nos p r o m i s e s Nous tenons nos p r o m i s s e s อันนี้จะแปลว่ารักษาพวกเรารักษาสัญญาค่ะ Promise c o r v o u s Vous les er tenez à r e e m r c i e r คุณพวกคุณหรือพวกเธอนะคะต้องการหรือว่าให้ความสําคัญนะคะที่จะไปขอบคุณพวกเขานั่นเองค่ะเธอเนียตรงนี้จะแปลว่าต้องการหรือให้ความสําคัญะคะ่ะอันนี้ ilsient n leur position ilsient n leur position พวกเขานะคะรักษาตําแหน่งของพวกเขาก็แสดงว่าพวกเขานี่ไม่ได้ขยับขยันอยู่ที่ตําแหน่งเดิมนั่นเองค่ะ ถัดไป26่สิบเอมี่แน่นอนเอมี่ก็ได้ใช้บ่อยใช่ไหมคะจะแปลว่ารักหรือว่าแปลว่าชอบมากๆก็ได้เช่นกันนะคะตัวนี้เลยตัวแรกเ e t เต็มเ e t เต็มแปลว่าฉันรักเธอใช่ไหมคะ To M famille To M famille เธอรักครอบครัวของเธอ Elle aime voyager toute seule Elle aime voyager toute seule เ tout seul. ขาผู้หญิงเนี่ยชอบมากๆนะคะหรือว่ารัก การเดินทางคนเดียวค่ะสามารถใส่กริยาว่ารักการทำอะไรได้ด้านหลังได้เลย nous aimons la France. nous aimons la f r อย่าลืมเชื่อมเสียงนะคะเป็น Z ซพวกเรารักประเทศฝรั่งเศส nous aimé bien ce c h a t a i m e r อยู่กับเบียนจะแปลว่าอะไรคะ a i m e เบีย n จะแปลว่าชอบใช่ไหมคะคือคุณผู้คนหรือพวกเธอเนี่ยชอบแมวตัวนี้ค่ะ les étrangers เชื่อมเสียงนะคะ les étrangers Aime bien t a bien t ทยแลนด Les étrangers aime อ็มบิว่ a าไ a ยแชาวต่างชาตินะคะเอตเรจอชอบประเทศไทยนั่นเองค่ะตัวถัดไป27 p e n s ปซที่แปลว่าคิดนะคะจะใช้โครงสร้างบ่อยๆก็คือใช้กับ p องเซ่กก็ได้หรือว่า p องเซ่แล้วก็มี a, อะไรสักอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่น Je pense souvent à l'avenir Je pense souvent à l'avenir ฉันคิดถึงอนาคตบ่อยๆเห็นไหมคะ ปองซ์ z, แล้วก็ ه, อะไรสักอย่างนะคะอันนี้โมก็ใส่คำขยายเป็น souvent ที่แปลว่าบ่อยบ่อย tu penses à ton projet tu penses à ton projet เธอเนี่ยคิดถึงโปรเจกต์ของเธอไหมใช่ไหม il pense à p r è s s a v i r il pense après s a v i เขาคิดที่จะเตรียมกระเป๋าเดินทางของเขานะคะถัดไปคะ่ะมาดูคู่กับกด้วยนะคะ คู่กับเกิข้างหลังเราก็จะใส่เป็นรูปประโยคทั่วๆไปว่าคิดว่าอะไรนะคะ n ูปองซุ s งกินละเคย o ง s ูปองซุงกิละเคยรงพวกเราคิดว่าเขาอะถูกต้องนั่นเองค่ะเห็นไหมคะโมใช้อาวัวเคย o งอีกแล้วตัวนี้ใช้บ่อยจริงๆนะคะถัดไปนะคะตรงกันข้ามกันก็คืออาวัวตอค่ะนูปองเซกือเจตอค่ะนูปองเซกเจตอคุณพวกคุณพวกเธอเนี่ยคิดว่าฉันผิดนะคะสุดท้ายค่ะ And b o n que nous ไป And b o n s ค e อหนูพวกเขาผู้หญิงคิดว่าพวกเราจะไปพรุ่งนี้นั่นเองค่ะ28แล้วค่ะ Christe ที่แปลว่าอยู่ปกติเนี่ยจะแปลว่าอยู่ก็ได้ยังคงอยู่กันนะคะแต่ในกรณีเนี้ย Christe จะแปลว่าการที่ไม่เปลี่ยนที่นั่นเองนะคะคืออยู่ที่เดิมนะคะยกตัวอย่างเช่น Je reste chez toi ce week-end je reste chez toi ce weekend ฉันอยู่นะคะที่บ้านของเธอในวันหยุด so สุดสัปดาห์นี้ tu reste à l'hôtel ตล่ะเชิญทัวรเธอจะอยู่ที่โรงแรมหรอสมมติว่าเราไปเที่ยวใช่ไหมคะแล้วเราแบบเห็นเพื่อนไม่ได้ไปแบบออกไปด้วยยังอยู่พักที่โรงแรมแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาได้ว่า tu reste à l'hôtel เธอจะพักอยู่ที่โรงแรมหรอ Marie reste en colère contre moi Marie reste en colère o n t r อ m ั i อันนี้จะแปลว่ายังคงอยู่ก็คือ Mari... ยังคงโกรธฉันอยู่นั่นเองนะคะองคเล็ c o งเ r อเนี่ยจะใช้แบบนี้ค่ะคงเ r อแล้วข้างหลังก็เป็นคนนะคะโกรธใครนั่นเองนะคะนูเคลสตงโอชูนูเคลสตงโอชูพวกเราเนี่ยจะอยู่นะคะในที่อุ่นๆนั่นเองเวลาที่หนาวๆสมมติมีคนชวนเราไปเดินตลาดแล้วมันหนาวเราก็บอกไม่ไปนูเ n s a ตงโอชูพวกเราจะอยู่ในที่อุ่นๆนะคะได้เช่นกัน Vous restez dans cette ville vous restez dans cetteville คุณพวกคุณหรือพวกเธอเนี่ยก็ยังอยู่ในเมืองนี้นะคะไม่ได้ย้ายไปไหนไม่ได้เปลี่ยนที่นั่นเอง Il rest e au m ê m p p s t t e Il r เ s t e au même poste. พวกเขาเนี่ยอยู่ตำแหน่งเดิมคำว่า post คำนี้คล้ายๆกับ la p บ Post สที่แปลว่าไปรษณีย์แต่ post คำนี้เป็นเพศชายนะคะเห็นไหมว่าตรงนี้มาจาก R บวกกับเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น post คำนี้เป็นเพศชายจะแปลว่าตำแหน่งค่ะอาจจะเป็นตำแหน่งในหน้าที่การงานแบบตำแหน่งเป็นผู้จัดการเป็นวิศวกรอย่างนี้ได้เช่นกันหรือว่าตำแหน่งแบบว่าอยู่ในนั่งอยู่ที่ตำแหน่งเดิมก็ได้เช่นกันค่ะพวกเขาเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนั่นเองค่ะ29แล้วค่ะ m o n o s แน่นอนเราต้องกินทุกวันเพราะฉะนั้น m o n o s o d สำคัญมากค่ะมาดูตัวอย่างเลย m o n o s นี่นะคะเราก็สามารถใช้ได้ง่าย Je mange beaucoup de fruits. Je mange beaucoup de fruits. Chanhkin po la mai Tu manges avec nous ce midi. Tu manges avec nous ce midi. Tho nham kin khao cao po lau mai thieng nì nha. Elle ne mange pas de fromage. Elle ne mange pas de fromage. Khao huy nham mai kin cheese ca. Nous mangeons quoi ce soir? Nous mangeons quoi ce soir? Nì nì po lau zakin a lai di nha. Vous mangez trop. Vous mangez trop. คุณผู้คุณกินเยอะไปแล้วใช้คำว่า vous mangez trop โดนบะ่อยมาเป็นคนกินเยอะคนก็จะบอกว่า tu mange trop tu mange trop อย่างนี้นะคะ i l mange au restaurant ensemble i l mange au restaurant ensemble ผู้ขากินอาหารที่รานอาหารพูด,ด้วยกัน,นะคะ่ะตัวสุดท้ายค่ะ Apple Apple ะะจะแปลว่าเรียกก็ได้หรือว่าโทรหาก็ได้นะคะโทหานี to ่จะคลายกับเทลโฟนแนอานะคะหรืออีกอันนึงเ จะแปลว่าทําให้จําเป็นก็ได้ชใช้ใดเฉพาะในบางกรณีนะคะซึ่งโมยกตัวอย่างมาหนึ่งกรณียกตัวอย่างเช่นจะเป e น l e m o มูมาคิจะเป้นเหรอมมาคิอันนี้จะแปลว่าฉันเรียกสามีของฉันหรือว่าโทรหาสามีของฉันก็ได้นะคะชูอาเป้นเหร่ตากรเมชชูอาเป้นเหร่ตากรเมชเช่นเดิมจะแปลว่าเธอเรียกหรือว่าโทรหาคุณย่าหรือคุณยายของเธอก็ได้เช่นกันคะ่ะตัวนี้นะคะจะแปลว่าทําให้จําเป็นนั่นเอง n j u s t i c e l ล n justice แปลว่าความไม่ยุติธรรมใช่ไหมคะอ p เป l ทำให้จำเป็น l a k e v o t โวตลาเฮก็คือการประท้วงค่ะความไม่ยุติธรรมเนี่ยทำให้การประท้วงจำเป็นนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะใช้ในกรณีนี้มากกว่าความเป็นแบบว่าภาพรวมว่าบางอย่างภาพรวมวาบางอย่างทำให้บางอย่างจำเป็นนะคะตัวอย่างอื่นจะเป็นเกี่ยวกับโทรแล้วก็เรียกแล้วนะคะนูนซาเปลล์และพ olic n นูน a p เป l ล n s la พ olic e พวกเราโทรหาตำรวจ วูมาเปอร์ลีวูมาเปลีคุณพวกคุณหรือพวกทธอเนี่ยเรียกฉันหรือว่าโทรหาฉันหรออะไรอย่างนี้อินสเปน l ล l e u เลอร์อามีอินสเปนเลอรเลอร์อามีพวกเขาโทรหาเพื่อนของพวกเขาค่ะสำหรับสิิตัวนี้นะคะก็มีเท่านี้เองสังเกตได้เลยว่าเป็นตัวที่ได้ใช้บ่อยๆเช่นกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลองทบทวนการผ่านแล้วก็แต่งประโยคดูนะคะแน่นอนว่าได้ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะแล้วมาพบกับโมในวิดีโอถัดไปนะคะอย่าลืมกดติดตามให้โมด้วยนะคะ n e x t ี่เดทเอร